prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I show you what happened. ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนายดอนนี่ทางช่องดอนนี่ BNY ในรายการฟุตบอลพาเที่ยวนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบุกิจจาริวนะฮะเป็นการมาดูการแข่งขันฟุตบอลไทยกับมาเลเซียนะฮะในรายการ AFF Mitsubishi Electric 2022นะฮะนี่ก็เป็น EP ที่11แล้วฮะของรายการเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูฟุตบอลข้างในและก่อนที่จะดูฟุตบอลเดี๋ยวมาดูว่าผมมาถึงที่นี่พวกเรามาถึงที่นี่กันได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับจากการที่รอรถไฟก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟแล้วฮะเป็นคันที่3สารยาไปประดังเบซานะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถไฟแล้วก็ที่ประดับไฟชาเลยนะฮะครับเราได้ขึ้นบนรถไฟคันที่3เลขที่นั่ง29 30นะฮะเราจะมุ่งหน้าไปที่ประดับไฟชานะฮะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราดูวิวบรรยากาศรถไฟไปเลยนะฮะแล้วก็นี่ก็ยังไม่ถึงไหนนะฮะนี่คือมื้อแรกบนรถไฟฮะเข้าผัดกับสิ่งยอดฮิตก็คือไก่ทอดนะฮะเดี๋ยวยังไงขอกินก่อนนะฮะเพื่อนๆระหว่างกินก็จะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งพี่พนักงานของรถไฟเขาจะมาปูที่นอนให้เรานะครับเพื่อนๆนี่ส่วนของผมก็คือเดี๋ยวรอพี่เขาจะมาปูดูว่าเป็นไงดูกันนะครับนี่มีสองฝั่งตื่นเต้นนี่คือมืออาชีพครับอันนี้คือมืออาชีพเลยใช่ไหมข้ามฝั่งมาเลยใช่ไหมจากตู้นู้นมาตู้นี้ใช่ไหมเออนี่เสร็จแล้วมืออาชีพเลยนี่ดูเรียบเลยครับเพื่อนๆ นี่จะรอของเราครับครับตอนนี้เราก็มาถึงด่านปาดังเบซาฝั่งมาเลแล้วนะฮะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเข้าตม.แล้วก็เดี๋ยวไปเจอฝั่งนู้นเลยนะครับเพื่อนครับตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งมาเลแล้วทำการเปลี่ยนซิมแล้วก็แลกตังอะไรเรียบร้อยแล้วโชคดีมากนะฮะคือทางเราชุลมุนมากไม่ได้แลกตังตั้งแต่นู้นแล้วก็ไม่ได้กดตังติดตัวด้วยเพราะติดนิสัยใช้สแกนอย่างเดียวแต่ทีนี้พอเดี๋ยวนี้คือเราสามารถนั่งรถไฟจากไทยข้ามแดนมาฝั่งมาเลยแล้วก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารตรงมูตมอะไรได้เลยครับไม่ต้องลงที่อำเภอสะเดาแล้วนะฮะที่ประดังฝั่งสะเดาแล้วฮะคือสามารถนั่งรถไฟแล้วก็เดินตาม
ตามทางที่เขาบอกยังไงตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังรอที่จะซื้อตั๋วอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะได้นั่งรถไปรถไฟไปที่ KL แล้วฮะหัวจรวดนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้งงกันหมดแล้วนะฮะคือด้วยความสื่อสารจากปานาเมซาแล้วทีนี้เขาบอกว่ารถจากปานาเมซาจะไป KL มันหมดแล้วมันต้องมาต่อรถที่บัตเตอร์เวิร์ดผมก็งงเพราะผมคิดว่ามันน่าจะมีรถไฟจากปานาเมซาไป KL เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันต้องรอที่บัตเตอร์เวิร์ดอีกประมาณกี่ชั่วโมงอะ4ชั่วโมง6โมงถึงจะรถจะออกจากบัตเตอร์เวิร์ดนะฮะไป KL ไม่ไรครับเดี๋ยวเราไปทำหาดูอะไรตรงนี้ก่อนโอเคครับ say for something helloOkay. Hi, have a nice day. Yes, too. Okay. นี่คือระหว่างรอขึ้นรถไฟเพื่อไป KL นะฮะเราก็มาเหมือนทรานสิตนะครับมาพักเครื่องอยู่ที่ฝั่งบัตเตอร์เวิร์ดฮะแล้วนี่คือวิวที่ฝั่งบัตเตอร์เวิร์ดที่จะข้างหน้าของเรานะฮะก็คือเกาะปีนังนะครับเดี๋ยวปีนังเนี่ยผมจะรีวิวอีกทีนึงแต่ผมเคยข้ามไปแล้วด้วยรถยนต์นะฮะเดี๋ยวยังไงเรารอขึ้นรถไฟนะฮะเที่ยว6โมงครึ่งฝั่งมาเลย์นะฮะก็5โมงฝั่งไทยเดี๋ยวยังไงไปเจอกันครับคืนนี้ก็น่าจะถึง KL ดึกนะฮะเดี๋ยวจะเข้าโรงแรมครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ KL ครับครับเดี๋ยวเราขึ้นแล้วนะฮะรถไฟขบวน KL Central เขาเรียกอะไรอ่ะขบวน KTM เปล่าครับเดี๋ยวเราจะขึ้นที่สถานีบัตเตอร์เวิร์ดแล้วก็ไปสุดท้ายที่ KL Central นะฮะเพื่อง่ายต่อการที่เราจะขากลับไปประเทศไทยนะฮะเราจะจับจุดตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีกัวลาลูกัวด้วยแต่นี้ไม่เป็นไรไปลงสถานีใหญ่ของเขาเลยเดี๋ยวไปตั้งต้นตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่พักคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราไปดูบอลหน่อยนะยังไงคืนนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกนะเพื่อนแต่ก็ดูก่อนว่ามันถึงแล้วมันจะเหนื่อยขนาดไหนโอเคป่ะใช่ไหมจ๊ะโอเคป่ะเช้าวันแข่งขันนะครับประมาณ10โมงเช้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนสักที่ใน KL น่าจะเป็นชานาทาวน์ก็คือหลงมานอนที่นี่นะฮะเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะหาอาหารเช้าก่อนแล้วก็ทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็เจอที่สนามเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วรถไฟฟ้าไปบุกิจจาริมนะฮะเดี๋ยวเราจะซื้อรถตั๋วรถไฟที่ขบวนที่34เพื่อไปบุกิจจาริมเลยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เซ็น KL Center ครับเดี๋ยวเราจะซื้อที่นี่ทีเดียวแล้วก็ไปเปลี่ยนสายรถที่สถานีฮันตัวครับโอเคครับเลือกบุกิจจาริมเลยโอเค
สองคนโอเค110บาทใช่ไหมมันถูกกว่าแก๊ปแน่นอนเลยใช่ไหมฮะแก๊ป180ไป18บาทใช่ครับนี่ขาไปนะครับผมพูดง่ายๆนะฮะผมเอาเป็น110บาทเลยที่จริงมันก็เงินไทยมันก็18เนี่ยเดี๋ยวเราไปถามบ้างแพลตฟอร์มว่าเปล่าแพลตฟอร์มนี่โอเคเราขึ้นไปที่ชาญชาลาที่1ฮะฮัลโหลยูทูบเบอร์ say hello hello โอเคครับเดี๋ยวเจอแฟนๆของมาเลเซียครับโอเคชาแนงที่ก็ต้องที่ก็ต้องมาก็ส่งที่มาส่งด้านแต่ละลิม่าไม่ใช่ก็ส่งอ่ะโอเคจุ๊บ้าที่บุกเกจาลีอ่ะโอเคสวัสดีครับครับนี่เราก็มาเปลี่ยนกระบวนรถไฟเพื่อไปบุกเกจาลีครับเราอยู่ที่สถานีหันตัวครับเดี๋ยวเราจะตามน้องๆที่เจอบนรถไฟกองเชียร์มาเลยฮะว่าจะไปเปลี่ยนตัวยังไงสถานีต่อไปนะปูดูต่อไปสถานีปูดูสถานีเกจาลีตอนนี้ผมอยู่ที่บุกิจจาริวนะฮะตอนนี้เป็นของจริงนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้คือการเก็บภาพบรรยากาศรอบๆสนามของบุกิจจาริวฮะไปเริ่มไปเหี้ยโอเคไทยแลนด์ดีเจโอเค how you feel how you think is in shop today good โอเค I think มาเลเซียโอ้ Thailand ฟรีอะโอเคเราไปเจอเย้บ้างอายุเป็นยังไงบ้างมาเลเซียเย้บัตรไทยแลนด์โอเคจะเป็นยังไงนะอันนี้ไทยแลนด์ที่เกี่ยวมาเลเซียโอเคกันโอเคมาโอเคกองเชียร์ไทยที่บุกิจจาริวครับเราจะมาโชว์ความยิ่งใหญ่ที่บุกิจจาริวครับโอเคอันนี้มาจากไหนครับปัตตานีครับนาราธิวาสก็มีฮะโอเคครับสกอร์เป็นยังไงบ้างอย่าพูดดังๆหน่อยมั่นใจครับ20โอเค20โอเคครับนี่คือกองเชียร์ฝั่งชาวไทยครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยครับดูยูทูบนะยังไงบ้างเอาอย่าเซ่วันนี้เราต้องชนะมาเลยครับโอเคนี่มาจากไหนครับโอ้นครโหมาไกลเลยครับโอเคมาเล่นแจ้งใหญ่เลยโอเคครับมาเล่นเนี่ยแฟนชาวไทยนะฮะสวัสดีครับนี่มาจากไหนครับเป็นตรงครับอ๋อเป็นตรงครับนี่ครับเนี่ยฮะนี่เราโซนอีของเราอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับ
บัตรเข้าสนามนะฮะกองเชียร์จากประเทศไทยครับมาจากไหนครับชลบุรีอ๋อนี่บินมาเลยครับบินมาวันไหนครับเนี่ยอ๋อนี่ครับครับไงเดี๋ยวเจอกันในสนามนะพี่โอเคครับครับกองเชียร์จากประเทศไทยครับเนี่ยเนี่ยโอเคครับเนี่ยมาจากไหนครับผมจากปัตตานีครับปัตตานีครับโอเคเนี่ยโดยตรงเลยครับโอเคมาผลสกอร์เป็นไงวันนี้มาเลเจอไทยแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับมาเลยิงไม่ต่ำกว่า3เมตรนี่ครับกองเชียร์จากไทยนะฮะมาจากไหนฮะเนี่ยมอตาค่ะอ๋อไอ้นี่แล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างสกอร์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 เท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่10ไงมาเลเซียเอ๊ะดีเซลมาเลเซียโอ้ตาลังเจอยูโอเคยูโอเคครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าสนามแล้วฮะผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าสนามครับครับเข้าสนามแล้วนะฮะเฮ้ยครับนี่คือเราเข้ามาสนามบุกิตาเรียวสเตเดียมแล้วฮะอันนี้กำลังจะเข้าสนามครับเดี๋ยวไปครับคือปัญหาของที่นี่คือตอนนี้เขาจัดเวทีคอนเสิร์ตข้างล่างจริงๆอ่ะตรงมุมนั้นอ่ะมันเป็นของแฟนบอลไทยแต่ทีเนี้ยพอเขาจัดคอนเสิร์ตแล้วมีสแตนป้ายอะไรมันก็เลยทำให้ดูแล้วจะมุมอับผมก็เลยขึ้นมาชั้น2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ที่ดูแล้วอัลต้าก็มาอัลต้ามาเลเซียก็มาน้อยนะฮะผมว่าเขามาน้อยกว่าปกติฮะมาไม่เยอะแต่สแตนตรง100กว่าเยอะมากเลย
scanner again, scanner again. ครับครึ่งหลังก็เริ่มแล้วฮะนักกีฬาลงสนามแล้วฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่ฮะทีมชาติไทยครึ่งแรกเดี๋ยวมาเริ่มครึ่งหลังใหม่นะครับครับครึ่งหลังมาเลเซียเป็นคนเป็นฝ่ายเขียนลูกก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะครึ่งหลังว่าจะเป็นไงสำหรับคลิปวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าที่บ้านที่กรุงเทพบ้านของเรานะครับเจอกันครับ